ขอบคุณครั่านปรนครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาขอภัยที่เข้ามาเป็นคนสุดท้ายแล้วก็จะขอใช้เวลาไม่มากนะครับผมกลับเรียนร่านปรนเพื่อเข้าประเด็นในจุดสําคัญที่ต้องพิจารณาวันนี้คือมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการพิจารณาคดีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับโดยพบวตรอขออนุญาตออกหมายเรียกตัวสมาชิกวุฒิสภาที่ทําถึงท่านประธานวุฒิสภาของกรณีท่านอุป,ปกิจ ปราจารยยังกูลว่าสิ่งสำคัญสองสาประเด็นครับประเด็นแรกผมได้รับการร้องขอจากท่านอุปกิจในการหารือต่อท่านประธานและที่ประชุมวิปพุธ,ธิสภาในเรื่องนี้ว่าท่านนั้นจะขออนุญาตที่จะไม่ใช้สิทธิ์ตาม125โดยขอให้สภาอนุญาตซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จําเป็นต้องนํามาหารือกันในห้องประชุมวิบและที่ประชุมวุฒิสภาซึ่ง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านอุปกริตและก็สมาชิกวุฒิสภาได้ความเห็นต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้วก่อนลงมตินั้นผมจึงขอญาตนําเสนอว่ารัฐมนูนมาตรา125นั้นเป็นเรื่องสําคัญครับเป็นเรื่องที่แม้ผมส่วนตัวจะมีความเห็นว่าบางครั้งเราอาจจะต้องพิจารณาผ่อนปรนหรือพยากเฉียนการไม่มีบทคุ้มกันของสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางกรณีก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นสากลของรัฐธรรมนูญมันต้องอ่านร้อยยี่ห้าทั้งสี่วรคครับมันชัดเจนและต้องอ่านถึงความมุ่งหมายของเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในมาตราน,นี้ด้วยในร้อยร้อยยี่ห้าผมจะไม่พูดซ้ํานะครับเพราะว่าสมาชิกไดกพ้พิปรายไปหลายท่านแล้วแต่ความสําคัญเนี่ยมันบอกไปถึงว่าห้ามมีให้จับคุมขุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทําการสอบสวน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกนั่นหมายก็ว่าในสมัยประชุมกระทําการไม่ได้หรือเป็นการจับในขณะกระทําความผิดซึ่งในวรรคสองมันต่อมาอีกว่าในขณะที่จับสอสอหรือสอวอขณะกระทําความผิดนั้นให้รายงานไปยังประธานสภาแล้วสภาประธานเพื่อประโยชน์การประชุมสภาประธานสภาผู้นั้นอาจสั่งให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับให้มาประชุมสภาได้ ในวรรคสามเนี่ยพูดถึงเรื่องการคุมขังระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุมเมื่อถึงสมัยประชุมก็ต้องปล่อยตัวทันทีในวรรคสี่บอกกรณีฟ้องนอกสมัยประชุมหรือในสมัยประชุมถ้าเป็นในสมัยประชุมก็ต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อสมาชิกที่จะมาประชุมสภาได้ดังนั้นในมาตราร้อยทั้ง4วรรคเนี่ยมันชัดเจนว่ากว่าป้องกันไม่ให้เกิดการกันแกล้งป้องกันไม่ให้เกิด สภาขาดสมาชิกที่จะต้องมาทำหน้าที่ในระหว่างสมัยประชุมไม่ว่าจะเป็นการลรงมติหรือการพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆยิ่งถ้าตรวจคำอธิบายประกอบรัฐธรรมนูญ2560จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับท่านสมาชิกบทบัญญัตินี้ได้บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกตั้งแต่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2475ในมาตรา33และมาตรา34 และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐมนูญทุกฉบับเพื่อกำหนดความคุ้มกันแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามิให้ถูกกันแกล้งทางการเมืองด้วยวิธีการจับกลุ่มคุมขังหรือเรียกตัวไปสอบสวนในระหว่างสมัยประชุมเพื่อให้การแบิหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่ถูกกระทบกระเทือนและป้องกันการขัดขวางการิบิหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งปฏิบัติต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญผมกราบเรียนว่าเมื่อสมาชิกได้พิปรายแล้วท่านอุปกิจปราจริยังกูลก็ได้อธิบายความของท่านแล้วมาถึงส่วนที่สมาชิกต้องตัดสินใจครับสมาชิกก็มีคําถามมากมายนอกห้องประชุมว่าจะลงมติตามที่ท่านอุปกิจได้ร้องขอไหมว่าท่านไม่อยากใช้สิทธิ์นี้ขอให้สภาลงมติส่งท่านไป ข้อพิจาของสภาที่ต้องดูแลความหุ้มกันของสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านทั้ง250คนในอดีตและในอนาคตต่อไปผมกราบเรียนว่าในรัฐมนูน50ที่ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่ปี251ถึง257นั้นเคยเกิดกรณีนี้ขึ้น2คดีกรณีที่1เป็นคดีฆ่ากันตายสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งถูกกล่าวหาเรื่องใช้อาวุธปืนยิงภรรยาเสียชีวิต อีกกรณีหนึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาถูกกล่าวหาเรื่องโกงเงินสหกรท์ทั้งสองคดีนั้นที่ประชุมวุฒิสภาลงมติโดยรัฐธรรมนูญมาตราทํานองเดียวกันนี้ในรัฐมนูมนูน50ไม่อนุมัติให้ส่งตัวไปครับก็กราบเรียนท่านประธานและที่ประชุมว่าวันนี้สภาต้องใช้สิทธนินี้แม้ท่านอุปกิจจะร้องขอในการไม่ส่งตัวไปแล้วเมื่อพ้นระยะเวลา หมดสมัยประชุมท่านจะดําเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ที่เจ้าพนักงานหรือทางส่วนอายการจะดําเนินการแล้วเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาก็ต้องใช้สิทธิตามรัมนูนม,มาตรา125วรรค1 2 3 4เช่นเดิมครับกราบขอพระคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ